ี้ยวไปเจอหลุมรถเล็กต้องระวังไฟแดงแยกน้ำรินถนนชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่พิกัดของจุดเสี่ยงอันตรายจุดนี้อยู่บริเวณแยกหาดน้ำรินตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองฝั่งมุ่งหน้าถนนประชุมมิตรโดยลักษณะจะเป็นหลุมขนาดใหญ่บนถนนแถมยังมีน้ำขังซึ่งรถที่เลี้ยวซ้ายมาจะเจอกับหลุมนี้ทันทีผู้ขับขี่อาจได้รับบาดเจ็บหรือตัวรถได้รับความเสียหายได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ควรระมัดระวังให้มากเบื้องต้นทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ทำการประสานไปยังฝ่ายกองช่างเทศบาลเมืองบ้านฉางมีนายธนกรลิ่มสกุลเจ้าหน้าที่วิศวกรโยธาชำนาญการรับเรื่องพร้อมจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนดังนั้นผู้ที่ต้องเดินทางผ่านแยกน้ำรินควรระมัดระวังให้มากชะลอความเร็วป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ฝากกันด้วยนะครับร่วมกันเป็นหูเป็นตาพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายแบบนี้แจ้งมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677เราจะประสานหน่วยงานลงตรวจสอบแก้ไขทันที